พื้นที่ที่ที่เราขอรับรองเนี่ยเราขอเฉพาะ14ตำบลในอำเภอจะนะล้นก่อนงั้นเต็มไหมครับเดี๋ยวลองเทสเสียงรอบนึงนะคะเทสเสียงฮัลโหลฮัลโหลอันนี้สองลูกนี้มาไหนนี่ไหมไม่อันนั้นก่อนแล้วก็ไม่ครับที่เราดูเนี่ยมันจะเป็นฉ่ำมันจะมีฉ่ำน้ำมันจะไม่ได้แห้งแต่มันอ่ะมีความตั้งใจว่าผมจะหาต้นส้มจุกที่มาปลูกในสวนให้ได้สักวันหนึ่งปีพอปี2544นะครับผมมีความคิดเห็นว่าผมจะฟื้นฟูส้มจุกใหม่นะครับคือตอนนั้นไม่มีใครทําแต่มีพันธุ์อยู่ในหมู่บ้านของผมน่ะมีอยู่3ต้นเท่านั้นเองนะ3ต้นเท่านั้นเองแล้วก็ผมหาต้นพันธุ์ไม่ได้แล้วเลยเอามาติดตามเพื่อการขยายพันธุ์นอกจากเป็นเพื่อนร่วมงานแล้วเพื่อนร่วมห้องด้วยโอเคมีผมมากันบกวิวไปซื้อกระโปรงเลยสีเดียวก็ในส่วนของส้มจุกจะนะเนี่ยเราได้ให้การส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนตั้งแต่ปี2559โดยการจัดงานของดีเมืองจะนะมีการประกวดส้มจุกครั้งแรกของอำเภอจะนะปัจจุบันเนี่ยเรามีเกษตรกรที่ปลูกส้มจุกเนี่ยประมาณ50กว่ารายพื้นที่ก็ร้อยกว่าไร่นะครับแล้วก็ได้รวมตัวกันในลักษณะของแปลงใหญ่ส้มจุกจะนะซึ่งเรามีสมาชิก32รายที่ให้ผลผลิตแล้วเนี่ยรวมตัวกันแล้วก็ส่งเสริมการเกษตรในรูปแปลงใหญ่ตามนโยบายของรัฐบาลไม่นึกว่าเจ๊ต้องการเช็ดโอเคหนึ่งสอง